งที่รู้กันทั่วว่าจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลยังอยู่ในข่ายทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อผลงานช่วงหลังไอ้ปืนใหญ่นั้นช่างร้อนแรงแม้จะทำได้แค่เป็นผู้ตามเพราะแต้มเป็นรองทั้งลิเวอร์พูลและซิตี้แต่อาร์เซนอลก็ทำจ็อบในส่วนของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเก็บแต้มต่อเนื่องแถมค่อยๆสะสมประตูตุนลูกได้เสียได้มากกว่าทุกๆทีมในพรีเมียร์ลีก7เกมหลังสุดชนะรวดยิงประตูไปได้ถึง31ประตูมันทำให้แข้งปืนได้รับคำชมกันทั่วหน้าในทุกๆตำแหน่งแต่ในมุมมองของบวก10ไทยมีอยู่1คนที่สมควรได้รับคำชมที่โตกว่าเพื่อนนั่นก็คือคายฮาวาร์ดก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนคายฮาวาร์ดยังถูกมองว่าอาจจะเป็นดีลที่ล้มเหลวของอาร์เซนอลอยู่เลยนี่คือนักเตะค่าตัวแพงสุดลำดับที่2ในรอบตลาดนี้ของอาร์เซนอลค่าตัว65ล้านปอนด์ของฮาวาร์ดแพงรองลงมาจากตัวท็อปอย่างดีแคนไรท์แต่หากเทียบกับ Impact ที่อาร์เซนอลได้รับกลับมาฮาวาร์ดกลับตอบแทนต้นสังกัดได้ช้ากว่าไรท์เอามากๆในช่วงแรกเขามักจะถูกจับยืนเป็นกองกลางเบอร์8และถึงจะมีลูกขยันแต่ทว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดดาวเตะเยอรมันก็มักจะพลาดไปหรือถ้าช่วงไหนกองหน้าขาดแคลนฮาวาร์ดก็มักจะถูกสลับขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าเบอร์9แต่ผลงานก็ยังไม่ดีไม่มีอะไรน่าจดจำเพราะถึงฮาวาร์ดจะมีโอกาสลุ้นยิงประตูเยอะแต่จังหวะยิงนกตกปลาของเขากลับเยอะยิ่งกว่ายิ่งเมื่อทีมปืนใหญ่สะดุดแพ้ต่อเนื่องจนร่วงจากตำแหน่งจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสแฟนปืนจำนวนไม่น้อยก็ยังมองว่าฮาวาร์ดพึ่งพาไม่ได้อยู่เลยแต่ถึงเสียงบ่นจะมีอยู่ตลอดแต่ว่ามิเกลอาร์เตต้าก็ยังเชื่อมั่นในตัวฮาวาร์ดเสมอมานั่นทำให้ดาวเตะเยอรมันยังคงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปออร่าความโดดเด่นของฮาวาร์ดนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากที่กาเบรียลเชซุสล้มเจ็บสถานการณ์ตรงนั้นบีบให้อาร์เตต้าต้องหยิบฮาวาร์ดไปยืนค้ำในแดนหน้าทว่าการไปยืนแดนบนของฮาวาร์ดครั้งนี้มันกลับนำพาให้ปืนใหญ่เข้าเบรกด้วยการเก็บชัยชนะในลีกต่อเนื่องได้ถึง7เกมถ้าเอาแค่ผลงานที่จับต้องได้3เกมหลังสุดฮาวาร์ดมีส่วนร่วมกับการได้ประตูถึง5ลูกการยิง3ประตูกับ2แอสซิสต์อาจไม่ถือว่าเยอะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือภาษากายและวิธีการเล่นของฮาวาร์ดต่างหากแม้การจบสกอร์จะยังไม่ถึงกับเฉียบคมหวังผลได้แต่การขยับหาช่องการเก็บบอลและการหลอกดึงตัวประกบของฮาวาร์ดนั้นดูดีขึ้นมากแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆว่างานจับชายของฮาวาร์ดมีส่วนไม่น้อยที่ทำให้อาร์เซนอลสามารถยกระดับเกมรุกของตัวเองขึ้นมาได้ในส่วนของภาษากายของฮาวาร์ดก็ดูดีขึ้นสีหน้าแววตารวมถึงความเข้มข้นในการเข้าปะทะของเจ้าตัวดูแข็งขันขึ้นเป็นกองมันทำให้การล้มเจ็บของเชซุสไม่กระทบต่อเกมรุกของอาร์เซนอลเลยแม้แต่น้อยจริงอยู่ในเชิงเทคนิคและการไปกับบอลเชซุสอาจจะดูเหนือกว่าแต่ว่าฮาวาร์ดก็ชดเชยโดยการเคลื่อนที่บีบแย่งบอลรวมถึงความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะและด้วยฟอร์มก่อนเจ็บเชซุสก็ไม่ได้ดีเดย์ทำให้แฟนปืนบางส่วนมองว่าเผลอๆตอนนี้ฮาวาร์ดอาจจะสร้างประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้ดีกว่าเชซุสซะด้วยซ้ำช่วงก่อนหน้าที่ยังเล่นไม่เข้าระบบฮาวาร์ดดูจะตัดสินใจจังหวะสุดท้ายได้ไม่ค่อยดีนักจังหวะยิงจังหวะจ่ายของเขามันขาดๆเกินๆทว่าเมื่อถึงจุดที่ผลงานทีมดีความมั่นใจส่วนตัวของฮาวาร์ดก็เพิ่มทวีคูณขึ้นมาช่วงหลังๆเราจึงได้เห็นการตัดสินใจของฮาวาร์ดที่ดูลงล็อกขึ้นไม่พลาดง่ายอ่อนปวกเปียกเหมือนเดิมอีกแล้วเขาเคลื่อนที่อย่างมีความกระหายแถมเล่นแต่ละเพย์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจหลักฐานอ้างอิงก็คือจังหวะหลุดไปยิงประตูที่4รวมถึงการไปเก็บบอลสุดเส้นแล้วจ่ายถวายพานให้เบนไวท์ยิงประตูที่6ในเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผลงานทั้งหมดทั้งมวลทำให้ความสงสัยว่าซื้อฮาวาร์ดมาทำไมได้หมดสิ้นไปแล้วแต่มันกลับกลายเป็นมีกระแสความกังวลใจไม่อยากให้ฮาวาร์ดบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแทนซะงั้นซึ่งเรื่องนี้จะยกนิ้วให้กับฮาวาร์ดคนเดียวก็คงไม่ได้แต่เราต้องยกนิ้วให้กับมิเกลอาร์เตต้าด้วยที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฮาวาร์ดนั้นมีประโยชน์กับทีมปืนใหญ่จริงๆทั้งยังเป็นการตอกย้ำคำคอรหาที่ว่าฮาวาร์ดจะเป็นดีลที่ล้มเหลวมันช่างเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดี